อ่ะกลับไปอยู่ในพาร์ทที่3นะผมสำหรับเกม Paleo Pisted นะครับก็เดี๋ยวเราต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยเดี๋ยวเรามาลดน้ำตรงนี้ต่อนะครับก็เหมือนต้นมันก็เริ่มโตแล้วเนี่ยจากเป็นเมล็ดก็เริ่มออกผลละเดี๋ยวรอให้มันโตกว่านี้ครับเราก็จะได้ขายเร็วๆนี้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเวลาเราเก็บออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นอันนั้นออกมาเลยไหมนะแบบได้เม็ดกลับคืนไหมอะไรเงี้ยแต่คิดว่าไม่น่าจะได้นะครับเพราะว่าต้นอันนี้มันจะเป็นแบบว่าปลูกแล้วก็หมดไปอะไรประมาณนี้ครับก็ต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์มาต่อแต่คิดว่าผลผลิตน่าจะได้เยอะกว่าตอนปลูกนะก็ต้องรอดูนะครับโอเคลดน้ำตรงนี้เรียบร้อยละหลักๆคือเราก็ทำแค่นี้ครับไม่ได้มีอะไรมากมายเมล็ดแครอทยังเหลืออยู่ทำเพิ่มนี่ไหมไหนเมล็ดมันก็เหลือนะครับปลูกเพิ่มมาเลยเนาะพอไหมเนี่ยเตอร์มิน่าน่าจะพออยู่ต่อครับเดี๋ยวเราจะไปทำเควสจับพวกแองกิโลออกมาด้วยนะเดี๋ยวดูว่าเควสมันจะให้เราเริ่มจับเลยไหมน่าจะพออยู่ครับเซมิน่าของเราต่อวันก็ประมาณ50นะนี่ได้แล้วครับแปลงผักของเราปะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปทำเควสต่อนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่เมืองนะครับเหมือนในเมืองก็จะมีเควสอยู่นะเดี๋ยวลองไปดูโซนนี้สิมันจะมีแองกิโลให้เราจับไหมยังไม่เปิดนะทำไงให้มันเปิดผมว่ามันต้องมีเงื่อนไขอะไรสักอย่างแน่นอนเลยทุกคนครับถ้าจะให้มันเปิดอ่ะเดี๋ยวเราไปที่หมู่บ้านก่อนนะครับไปดูเควสต่อเดี๋ยวไปดูเควสกระดานด้วยครับเผื่อจะมีเควสให้เราส่งมีเครื่องหมายตกใจขึ้นแล้วนะครับของคนด้านบนก็มีนะเควสให้ไปหาดอกไม้ครับทุกคนครับคนนี้ขายแพงมากเลยว่ะไอตัวปินปินนี่ขายร้อยหนึ่งนะครับร้อยเชลเอาไว้จับสัตว์เนี่ยแหละทุกคนต้องการสโตนสิบข้ออะไรต่อสโตนสิบเหรอสโตนเรามีแค่นี้เองอ่ะ
ไม่มีสโตนเควสที่เราไปส่งอะไรครับเนี่ย delivery a hat นะครับส่งแฮทให้กับมารี่อ๋อเดี๋ยวเราไปหาแมรี่อยู่แล้วนะอันนี้เพนพาสต้าเพนพาสต้าคืออะไรวะอ๋อเขาต้องการสร้างเพนพาสต้าครับแต่ว่าเขาเหมือนจะขาดของบางอย่างนะครับไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันเดี๋ยวรับไปก่อน I need fiber โอเคเอาแฮทไปส่งนี่ไงไฟเบอร์เราส่งไปละเวทไฟเบอร์เสร็จแล้วโอเคได้รับ100เชลนะครับตอนนี้เรามีเชลอยู่320นะครับเควสหลักๆก็มีโหเยอะมากเลยว่ะเควสเสร็จตอนนี้เสร็จไปแล้ว8นะครับทำอยู่9นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปหาเมลี่ก่อนเนาะอันดับแรกนะครับหาเมลี่แล้วก็เดี๋ยวคงจะได้เดินเควสต่อไปนะเพราะว่าแมรี่เรามีเควสไปส่งแกลิกแกลิกอะไรวะ3ชิ้นเดี๋ยวเราจะไปที่บริเวณแถวๆบ้านของแมรี่นะครับแล้วก็จะดูรอบๆข้างทางด้วยว่ามีเขาเรียกพวกแกลิกอะไรของที่เราต้องเก็บเควสหรือเปล่าของแม่งหาแม่งค่อนข้างเยอะเลยนะครับเป็นเกมที่ต้องใช้เวลาเล่นมากนะทุกคนของมันเยอะจริงพุ่มไม้ไม่มีอะไรครับพุ่มไม้นี่แคมป์ไฟใครวะเนี่ยมีของเควสไหมตรงนี้เดินลงน้ำไม่ได้ด้วยนะทางตรงนี้บล็อกไปอยู่นะครับมีอะไรเก็บได้ไหมตรงนี้ยังไม่มีอะไรเก็บได้นะครับดอกมงดอกไม้ตรงนี้เก็บได้ไหมเนี่ยเก็บไม่ได้พวกหญ้าพวกอะไรทำอะไรได้บ้างเนี่ยตรงนี้ไม่ได้สักอันเลยวะทุกคนหรือต้องลงก่อนไม่ได้ครับแมรี่อยู่ไหนวะไม่เจอแมรี่เลยทุกคนแมรี่ไปใส แมรี่หายไปใส่ไปไหนวะเนี่ยแมรี่โหเดินขี่หาทั่วแมปแล้วเนี่ย
นี่ไงทุกคนเจอแล้วของเควสมันมีอันนี้ครับเก็บได้เป็นพวกหญ้าพวกอะไรพวกนี้นะครับเป็นพวกดอกไม้นะเหมือนดอกไม้มากกว่าเก็บมา10ชิ้นถ้าเก็บได้มันจะเป็นแสงระยิบระยับนะครับเห็นแมรี่ไหมหาแมรี่ไม่เจอไม่มีใครเลยตรงนี้ผมต้องไปหาสโตนมาครับเอ้านี่ไงเจอแล้วตรงนี้ก็ได้ครับแคนเบอรี่อันนี้เป็นแคนเบอรี่ครับอันนี้เก็บได้เอาเดี๋ยวของเต็มทำไงของดีวะเนี่ยถึงอ๋อลากทิ้งได้เลยเก็บแคนเบอรี่นะครับน่าจะใช้ได้นะแคนเบอรี่แต่มันไม่ได้ให้เรามาหาแคนเบอรี่นะแต่ผมเจออะไรผมก็เก็บไปก่อนนะตอนเนี้ยเอานั่นไงแมรี่โอ้โหมายืนอยู่นี่เดินหาให้ว่อนเลยนะเธอชูไนท์ again be right นะเดี๋ยวเรากลับไปหาคุณป้ามี่นะครับมาอยู่ตรงนี้ผมไปหาสกายเลยเอ้าเจอแล้วครับตรงนี้อยู่ข้างโขดหินเนี่ยเต็มเลยทุกคนครับโซนเดี๋ยวเรียนรู้ไปก่อนเนาะว่ามันคือใบโคเวอร์นะตัวนี้ตรงนี้มีอะไรให้เราเรียนรู้อีกไหมมัชรูมไม่น่าจะมีแล้วนะครับนี่มีเชอรี่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปส่งเฟสกันครับก็ไปหาป้ามี่นะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านกันนะครับก็ประมาณนี้เนาะวิธีการเล่นนะครับผมใครที่ติดตามอยู่ก็เล่นตามที่ผมเล่นได้เลยนะ
ควสอันนี้ก็เสร็จละก็เหลือแค่หาสโตนมาให้อันนี้ชื่ออะไรนะลุงมาแมโร่นะครับลุงแมโร่แมรี่มันมีแมรี่กับมาโร่นะโหชื่อคล้ายกันมากไปลุยต่อครับไปเลยลักกี้วิ่งได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปพักละก็เดี๋ยวให้เคลียร์พวกสโตนบริเวณนี้นะครับสโตนบริเวณนี้เยอะก็เดี๋ยวเซฟนะครับเหมือนมีของมาในนี้ด้วยนะเก็บอะไรดีอันนี้ต้องใช้ส่งเควสนะครับเก็บบูเดนแล้วกันบูเดนยังไม่ได้ใช้โชเวลไว้นี่ก่อนนะครับซีดเก็บไปก่อนเดี๋ยวพอได้ปลูกใหม่แล้วค่อยออกมานะแคนเบอรี่เก็บไว้นะครับอันนี้ส่งเควสฟูดไฟเบอร์ฟูดเก็บไว้ประมาณนี้แล้วกันอ่ะหลับเลยทุกคนแล้วก็เดี๋ยวทักทายหน่อยทักทายเพื่อนๆกันทักทายครับทักทายกามินัสนะครับน้องดีใจอย่าเลยเอ้านั่นมันมูลไม่ใช่เหรอนะมีมูลครับผมว่าน่าจะไว้ทำพวกปุ๋ยแน่เลยเรียนรู้เรื่องมูลได้ไหมไม่ได้วะแต่มันมีสัญลักษณ์ขึ้นต้องใช้โชเวลวะเอ้าโชเวลผมหายไปไหนวะเอ้าผมเก็บโชเวลไปแล้วเหรอโชเวลผมยังไม่ได้เก็บเนี่ยมันไปไหนแล้วอ๋อ นี่อยู่ที่บ้าทำไมไม่เห็นวะนะใช้โชเวลตักหรือเปล่าแล้วนี่ไงจริงด้วยใช้โชเวลตักก็จะได้เป็นที่พวกแร่มานะครับเป็นปุ๋ยเป็นเอาไว้ใช้อันนี้นะเดี๋ยวตามเก็บสโตนแป๊บทุกคนขาดสโตนค่อนข้างเยอะเลยครับสโตนต้องใช้ทำเควสด้วยนี่ตรงนี้สโตนเยอะสโตนมาเยอะเลยขาดสโตนเยอะเลยครับอีกรอบหนึ่งน่าจะได้อยู่โอ้โหสโตน28ต้องอย่างงี้สิวะมีน้ำไหมเนี่ยน้ำโบแบแล้วครับทุกคนครับก็เดี๋ยวเราเติมน้ำนะครับอีกไม่นานก็คงน่าจะได้ถอนแล้วนะ
มันนานตรงที่เราต้องมาคอยเติมน้ำไม่แหละทุกคนโอ้โหแบบเยอะมากไม่รู้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่เลยครับเนี่ยมันน่าจะมีแบบพึบเดียวแบบได้ทุกช่องเลยเนาะอะไรเงี้ยเหมือนตัวเกมมันบังคับให้เราแบบจดจ่อกับสิ่งนี้นะครับโอ้เควสมันแบบเยอะจริงอ่ะเดี๋ยวพาร์ทนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเดี๋ยวมาต่อในพาร์ทที่4นะครับก็ขอให้สนุกกับเกมนะครับผมโอเคครับบ๊ายบายครับ